สวัสดีค่ะสาวๆนอนกันหรือยังคะวันนี้โค้ชแวะมาส่งสาวๆเข้านอนนะคะด้วยคำพูดนะคะคาถามหาเสน่ห์นี่นะคะสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษานะคะจะออดอ้อนยังไงเมื่อเราไม่เก่งภาษานะคะคือเนาะอย่างที่เรารู้กันว่าคือภาษาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ไม่ควรที่จะเอาภาษามาเป็นอุปสรรคในการหาแฟนฝรั่งนะคะแม้ว่าเราจะอาจจะยังไม่เก่งนะคะภาษาเรายังไม่เป๊ะนะคะแต่มันก็มีวิธีค่ะถ้าเรารู้วิธีการใช้คำพูดเก๋ๆนะคะประโยคเด็ดๆนะคะมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีเสน่ห์ได้เหมือนกันก็คือเสน่ห์ของคนที่ไม่เก่งภาษาคืออะไรนะคะสามารถทำให้เรารู้สึกว่าแบบนะคือมีคำพูดแบบเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำพูดแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคาถามหาเสน่ห์เป็นคำพูดแบบคือประโยคเอาไว้หากินนะคะเวลาที่เรานะคะแบบคือเราคิดอะไรไม่ออกนะคะเราไม่รู้ว่าจะตอบยังไงอะไรแบบนี้นะคะวันนี้โค้ชก็แบบนำมาฝากสาวๆก่อนนอนนะคะมาส่งสาวๆก่อนนอนนะคะมาส่งสาวๆเข้านอนในคืนนี้นะคะเดี๋ยวนะคะแม้มาตอนกำลังจะนอนเลยสวยทรงคุณค่าจ้ะไม่ได้ค่ะทุกช่วงเวลานะคะที่มีเวลาว่างนะคะโค้ชว่างตอนไหนก็จะไลฟ์ตอนนั้นค่ะว่างตอนไหนเราจะไม่ปล่อยเวลานะคะเราจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะคะก็โอเคเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอโค้ชขอเข้าเรื่องก่อนเลยละกันเนาะว่าคือในกรณีนะคะที่เราเนี่ยคือภาษาเรายังไม่เก่งภาษาเรายังไม่เป๊ะแต่ว่าเราต้องการที่จะแบบคือสร้างเสน่ห์คือทำให้เราดูมีเสน่ห์นะคะโดยการที่เราใช้คำพูดที่มันแบบทำให้หนุ่มๆเขามีความรู้สึกว่าคือถึงแม้ว่าเราไม่เก่งภาษาแต่เรานะคะก็พยายามที่จะสื่อสารเราพยายามที่จะแบบคุยกับเขานะคะมันจะทำให้ผู้ชายมองเห็นถึงแบบถึงความน่ารักของเราถึงความแบบถึงความพยายามนะคะว่าเราต้องการที่จะคุยกับเขาจริงๆเราซีเรียสที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับเขาแม้ว่าภาษาเรายังไม่เก่งแม้ว่าภาษาเรายังไม่เป๊ะนะคะวันนี้โค้ชก็เลยนะคะมีตัวอย่างมาให้พวกเรานะคะ1ตัวอย่างด้วยกันนะคะว่าคือในกรณีนะคะที่เราเนี่ยที่เราอ่านข้อความแล้วเราแปลไม่ได้คือหรือเราอาจจะแปลได้แต่ว่าคือเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะประโยคเนี้ยมันคือมันมีความหมายเชิงซ้อนหรือเปล่านะคะหรือว่าคือเราตีความหมายไม่ออกอะไรแบบนี้นะคะเราไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้คำพูดยังไงมันถึงจะตรงประเด็นจะต้องตอบยังไงมันถึงจะโดนใจอะไรแบบนี้นะคะคือเราก็นะคะใช้ประโยคนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะแบบคือหนึ่งแหละป้องกันไม่ให้หนุ่มๆของคุณเนี่ยหลุดไปนะคะแล้วก็สองเพื่อเป็นการรักษามารยาทเนาะว่าเวลาที่แบบผู้ชายแท็กเราแล้วเราแบบคือไม่ตอบเลยหรืออ่านแล้วนะคะแล้วแปลไม่ออกนะคะคิดคำพูดไม่ออกแล้วก็เงียบไปเลยโดยที่แบบคือไม่โต้ตอบคืออ่านแล้วไม่ตอบอะไรแบบนี้นะคะมันจะทำให้เรานอกจากแบบว่าเฮ้ยมันจะดูเสียมารยาทแล้วเนี่ยมันยังทำให้เราแบบคือเป็นคนที่แบบคือไร้เสน่ห์ด้วยคือไม่มีมารยาทในการสื่อสารแบบอะไรแบบนี้นะคะมันทำให้แบบว่าคือรู้สึกแบบหนุ่มๆเขาก็รู้สึกว่าอ่านแล้วทำไมไม่ตอบหรือว่าอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจอะไรคุณก็ควรที่จะถามหรือว่าคุณก็ควรที่จะแบบคือมีคำพูดอะไรที่ทำให้เขารู้ว่าเอ๊ะเหตุผลอะไรทำไมคุณถึงไม่ตอบเขาอะไรแบบนี้นะคะคือโค้ชก็เลยนะคะมีประโยคนี้มาให้พวกเรานะคะก็คือนะคะในกรณีนะคะในกรณีที่เราเนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่าเราจะตอบยังไงเราแปลความหมายไม่ออกนะคะเราตีโจทย์ไม่แตกนะคะเราไม่รู้ว่าจะใช้คำพูดแบบไหนมันถึงจะโดนให้คุณใช้คำนี้ก่อนค่ะประโยคนี้เป็นประโยคเป็นคาถาคาถามหาเสน่ห์นะคะของสาวที่ภาษายังไม่แข็งแรงนะคะเอาใช้ไว้เป็นประโยคหากินเลยนะคะคุณสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดเลยนะคะก็คือว่านะคะบอกเขานะคะบอกว่า please wait a moment นะคะ I need time to think what I'm going to say I will answer you later because I'm afraid that I will use the wrong words นะคะหรือว่า I'm afraid that I will useI will make mistakes นะคะเราสามารถที่จะพูดคำนี้ก็คือมันแปลว่ากรุณารอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวฉันขอคิดก่อนนะคือฉันขอใช้ความคิดก่อนว่าเอ๊ะฉันจะพูดคำไหนฉันจะใช้คำไหนดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฉันมาตอบคุณทีหลังนะคะเดี๋ยวฉันจะมาตอบคุณแบบ
หรือว่าเราอาจจะบอกว่า I will answer your question as soon as possible นะคะหรือว่า I will answer your question as soon as I can นะคะ as I can ก็คือเมื่อไหร่ที่เราแบบเราว่างอะไรแบบเราจะรีบตอบเขาทันทีเดี๋ยวมาตอบทีหลังนะเพราะว่าฉันกลัวว่าฉันกลัวว่าเดี๋ยวฉันจะใช้คำพูดผิดฉันกลัวว่าฉันจะแบบว่าพูดอะไรเปิ่นๆไปอะไรเงี้ยหรือว่าคือใช้คำพูดแบบว่าผิดไปอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวกลัวทำให้คุณเนี่ยเข้าใจผิดอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจะมาตอบคุณทีหลังทันทีที่ฉันว่างเลยนะคะอะไรแบบนี้เห็นไหมคะคือคำพูดแบบเนี้ยนะคะเราใช้ประโยคแบบนี้นะคะมันจะทำให้แบบว่าเฮ้ยหนุ่มๆเนี่ยเขารู้สึกเลยนะคะว่าเฮ้ยเราอยากคุยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเราอ่ะมีความพยายามที่จะสื่อสารกับเขาไม่ใช่แบบว่าคือพอไม่เข้าใจหรือว่าอะไรก็ไม่พูดไม่ถามหรือตอบไปแบบส่งๆมั่วๆอะไรแบบนี้นะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยเสียโอกาสเลยนะคะเสียโอกาสที่จะแบบได้เจอคนดีๆได้เจอคนที่ใช่อะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะจริงๆโค้ชก็มีอีกประโยคนึงนะคะแต่ว่าคือพอดีว่าไม่ได้เขียนลงไปนะคะพอดีวันนี้เห็นนักเรียนของโค้ชในคลาสหลายคนอยู่ที่นี่นะคะจริงๆกะว่าจะเอาไว้สอนในวันพรุ่งนี้เต็มคลาสเลยนะคะแต่ว่าก็โอเคไม่เป็นไรนะคะโค้ชยังมีประโยคเด็ดๆอะไรเยอะๆมากมายเลยวันนี้ก็ถือว่าเอามาฝากสาวๆในเพจเปิดกันนะคะเป็นฟรีคลาสไปเลยนะคะวันนี้ อย่าตกใจนะคะกับคนเมื่อเช้านี้นะคะ มันคนละคนเลยใช่ไหมคะมันเหมือนพี่กับน้องนะคะเหมือนป้ากับหลานอะไรแบบนี้นะคะเมื่อเช้าเนี่ยคุณป้ามาทำอะไรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวโค้ชขอนะคะเดี๋ยวฝากไว้อีกประโยคนึงก็ได้ค่ะเป็นการแถมให้ก่อนนอนเนาะคืนนี้จะได้นอนหลับฝันดีหรือว่าเอาไปใช้เลยนะคะประโยคนี้นะคะก็น่ารักน่ารักเก๋ๆนะคะเวลาที่เราเนี่ยนะคะเรากำลังยุ่งอยู่นะคะเราอาจจะกำลังยุ่งอยู่แล้วเวลาที่เขาแท็กเรามาแล้วเราแบบคือไม่ได้ตอบทันทีอะไรแบบนี้นะคะแต่เพื่อเป็นการแบบไม่อยากให้เขารอนานหรือว่าเขาจะได้ไม่เข้าใจผิดนะคะว่าเอ๊ะเราไม่อยากคุยกับเขาหรือเปล่าทำไมแบบเขาแท็กมาแล้วเราไม่ตอบเลยแบบนานๆตอบทีนะคะแบบว่าแท็กมาแล้ว 3-4 ชั่วโมงถึงตอบอะไรแบบเนี้ยคืออาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงจังหวะนั้นหรือว่าวีคนั้นน่ะคือเรายุ่งจริงๆอะไรแบบเนี้ยนะคะเราไม่ค่อยได้คุยกับเขานะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะถ้าเกิดว่าเรายุ่งงานนะคะก็คือในช่วงนั้นน่ะเราสามารถที่จะบอกเขาไปเลยนะคะว่าคือขอโทษนะคะคือแบบตอนนี้คือฉันกำลังยุ่งอยู่เลยอะไรแบบนี้ขอโทษทีนะคะตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่เลยนะคะเดี๋ยวฉันมาตอบคุณทีหลังนะคะหรือว่าเดี๋ยวฉันแท็กคุณนะคะเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวฉันแท็กคุณไปนะคะเดี๋ยวเราแชทกันนะอะไรแบบนี้นะคะเราแค่คือใช้เวลาแค่แบบว่าคือแค่ไม่กี่วินาทีนะคะในการแท็กประโยคนี้ไปอ่ะคุณแล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสดีๆนะคะแค่ทำให้เขารู้ว่าเอ้ยณโมเมนต์เนี้ยเรากำลังยุ่งอยู่นะเราไม่สามารถแชทได้อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวฉันเสร็จงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะแท็กคุณไปทันทีเลยนะคะอันนี้ นะคะเราพอเราพูดแบบนี้ไปปุ๊บอะโอเคเขาก็จะรู้แล้วว่าเราทำงานอยู่นะคะไม่ใช่แบบว่าจู่ๆแล้วเราเงียบหายไปเลยแบบว่าคือเป็นแบบวันสองวันอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาตอบอะไรแบบนี้นะคะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยคือแบบเสียโอกาสได้พอเขาไปเจอคนอื่นนะคะเจอคนที่ใช่กว่าแล้วเก่งภาษากว่าเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราเสียโอกาสแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดแบบนี้เราเป็นผู้หญิงที่ไม่เก่งภาษาก็จริงภาษาเรายังไม่เป๊ะนะคะอย่าลืมนะคะว่าคือทักษะของการเก่งภาษาเนี่ยมันฝึกกันได้นะคะแต่ว่าเราก็ควรที่จะรู้วิธีการบริหารเสน่ห์แบบฉบับของสาวที่ไม่เก่งภาษาแต่มหาเสน่ห์นะคะโดยโค้ชก็จะให้คาถานี้ไปนะคะคุณก็บอกไปเลยนะคะว่า excuse me นะคะหรือว่า sorry I can't chat in this moment. I'm busy right now. นะคะ can I text you later? หรือว่านะคะ or we chat later. นะคะ take care. นะคะแค่เราพูดแบบนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะบอกเขาว่า sorry I'm busy right now. So I will answer your question later. นะคะหรือว่า I will text you later when I finish work. นะคะคือแค่เราพูดแค่นี้นะคะมันก็ทำให้เขาว่าโอเคคุณยุ่งอยู่อะไรเงี้ยโอเคเทคแคร์นะเดี๋ยวคุยกันนะครับอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดแบบนี้มานะคะมันก็จะทำให้แบบแค่นี้แค่เราได้แบบคือบอกเขาทำให้เขารับรู้นะคะว่าคุณทำอะไรอยู่คือแค่นั้นก็พอแล้วนะคะคือไม่จำเป็นจะต้องเงียบนะคะแม้ว่าเราจะไม่เก่งภาษานะคะแต่เรามีคำพูดแบบนี้เอาไว้นะคะเราต้องคือจริงๆแล้วคือเราอาจจะไม่คือเราไม่รู้มาก่อนอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะแบบคือลองคิดดูนะคะลองคิดลองแบบว่าคือลองแต่งประโยคดูอะไรแบบนั้นว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้เรายังไม่ว่างอะไรแบบนี้นะคะเราก็แท็กเขาไปสั้นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าการแท็กสั้นๆการแท็กสั้นๆแค่ว่า I'm busy right now นะคะมันห้วนเกินไปนะคะ I'm busy นะคะมันก็ห้วนเกินไปมันก็เราก็ควรที่จะเติมความหวานลงไปหน่อยไหมอะไรแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวฉัน
ฉันเสร็จงานแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบแท็กคุณไปเลยนะคะอะไรแบบนี้ฉันอยากคุยฉันกำลังนึกถึงคุณอยู่พอดีเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังยุ่งอยู่อะไรแบบเนี้ยมันก็แบบเห็นไหมคะว่ามันก็จะดูซอฟกว่ามันก็จะทำให้แบบว่าแบบดูมีเสน่ห์มากขึ้นอะไรแบบนี้ดีก็ดีกว่าพูดแบบแท็กสั้นๆแค่ว่า I'm busy นะคะนี่แหละค่ะก็คือลักษณะการนะคะถึงแม้ว่าเราไม่เก่งภาษาเนี่ยมันก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการบริหารเสน่ห์ของสายฝอทรงพลังอย่างเราแน่นอนนะคะก็โอเคสำหรับ2ประโยคนี้นะคะก็หวังว่าสาวๆคงจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะคะใช้แล้วได้ผลยังไงอย่าลืมฟีดแบคนะอย่าลืมส่งฟีดแบคกลับมานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโค้ชเองจะได้ช่วยสรรหานะคะครีเอทประโยคเก๋ๆนะคะประโยคที่มันมีเสน่ห์มาฝากกันอีกนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบไลฟ์นี้นะคะแชร์ออกไปเยอะๆนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเรานะคะยิ่งให้เราก็ยิ่งได้ค่ะอย่าเก็บไว้แค่คนเดียวนะคะอย่าลืมแชร์ไปเพื่อเป็นกำลังใจให้โค้ชด้วยนะคะแล้วก็สำหรับนะคะสาวๆในคลาสเนี่ยก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันนะคะสัญญานะคะว่าจะไม่มาแบบหน้าปลวกๆนะคะนะคะเมื่อเช้าเนี่ยคิดว่าวันนี้จะยุ่งทั้งวันนะคะก็เลยแบบก็เลยแบบไลฟ์ไปก่อนในช่วงเช้านะคะก็โอเคนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับคืนนี้ก็ขอให้สาวๆทุกคนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ